CPM เหรอสภาพฉันนี่แหละจะตายแกอาชีวิตมีแฟนแล้วแน่ๆเลยอะลงรูปชอบกุหลาบสีแดงเขียนแคปชั่นว่าไม่มีโอกาสพิเศษอะไรเพราะที่คุณให้โอกาสผมก็พิเศษเพียงพอแล้วครับหวานเวอร์ก็ดีแล้วไงมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมัมมี่จะได้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มอีกตั้งคนนึงสมาชิกเพิ่มเลยล่ะถ้าอาชีวิตมีแฟนก็เหลือแค่ตุ๊กตาอีจิกับมัมมี่เฮ้ยพูดถึงตุ๊กตาอีจิไอจิมันได้ตุ๊กตามาก่อนใครแกรู้ป่าวว่าไอจิมันมาจากไหนอะก็คงบังเอิญมั้งบังเอิญเกินไปป่าววะตอนอีจิลาไปเชียงใหม่ช่วงนั้นอาชีวิตก็อยู่เชียงใหม่ตอนเสื้อประมูลก็อีกเฮ้ยรู้เมื่อคืนเฮ้ยใช่ไอจิเป๊ะฮะเป๊ะนี่ไอจิใช่ปะไอจิแน่ๆไม่ใช่ใครไอจิกับอาชีวิตใช่ไหมใช่ไหมไอ้เป๊ะโหมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นมันนี่ฉันไม่รู้อยู่คนเดียวใช่ปะก็พอเดาออกตอนอยู่เชียงใหม่อ่ะมันสองคนสนิทกันเสียใจเหรอมาชีวิตมีความรักฉันก็ยินดีอ่ะแล้วไม่ยินดีกับไอจีมันเหรอโหไอจีเหรอเอารางวัลออสการ์ไปเลยจ้าไร้สาระไม่ชอบอาชีวิตบลา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 จริงจริงมันรักเขาใช่ปะนี่จะทุบหลังมันจริงเลยอีจิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มกันเลยนะคะน้องอาชีงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะงานนี้ผมตั้งใจฉลองครบรอบ5ปีในวงการบันเทิงของผมแทนคำขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามผมมาตลอดอาชีครับครับรูปหลุดที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้อาชีมีอะไรจะชี้แจงไหมครับนั่นสิคะมีอะไรชี้แจงไหมคะเรื่องลูกหลุดอะค่ะตอบหน่อยนะคะไม่มีครับลูกผมจริงๆเฮ้ยเป็นใครอะคะแล้วมีความสัมพันธ์ยังไงกับน้องอาชิผู้ชายในรูปใครคะเป็นคนรักของผมครับเฮ้ยแต่ว่าน้องอาชิเพิ่งจะมีข่าวเลิกรากับน้องโมนานี่ครบซ้อนหรือเปล่าคะไม่ได้ครบซ้อนครับผมกับโมนาเลิกกันก่อนแล้วถึงอาจจะดูไม่นานแต่ผมกับแฟนคนนี้รู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วครับก็เลยอาจจะดูเหมือนเร็วครับแล้วอย่างนี้จะมีการเปิดตัวแฟนอย่างเป็นทางการด้วยไหมคะนั่นแหละสิครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเลยครับแล้วบอกได้ไหมครับว่ากลับมาเจอกันพี่แดนว่าเราคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตดีกว่านะครับพี่ดูว่าตอนนี้น้องอาชีดูแฮปปี้อินเลิฟมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะพี่หรอครับพี่ดูออกเลยหรอใช่สดใสขอบคุณครับผมทำให้พี่แดนต้องปวดหัวอีกแล้วใช่มั้ยครับมันก็ไม่อะไรขนาดนั้นหรอกนะผมขอบคุณพี่แดนมากนะครับที่คอยช่วยผมมาตลอดแฟนเธอบอกเธอหรือเปล่าว่าพี่ไปคุยกับเขามาพี่เคยเจอจีหรอครับก็ไปหามาครั้งนึงอะนะก็ไปคุยเรื่องงานของเธอน่ะชิเรื่องอะไรครับตอนนั้นน่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอ2คนเป็นยังไง
พี่ก็แค่เป็นห่วงนะเธอไม่ค่อยมีสมาธิชอบไปไหนคนเดียวหายตัวบ่อยๆพี่ก็เลยไปคุยกับเขาเรื่องนั้นพี่บอกให้จีเลิกคบกับผมเหรอครับพี่จะไปพูดแบบนั้นทำไมพี่แค่เป็นห่วงเธอมีความรักมีความสุขพี่ก็ดีใจแต่ต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่เธอเปิดเผยความสัมพันธ์ออกมามันจะทำให้แฟนคลับงานสปอนเซอร์ของเธอมันลดลงครับผมขอโทษพี่แดนนะครับที่ทำให้เป็นห่วงพี่ก็ขอโทษเธอด้วยต่อไปนี้มีอะไรให้บอกพี่ก่อนยังไงซะเราก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วไปครับผมกลับบ้านรถจอดด้านนี้ใช่ไหมครับผมเอารถใครมาเนี่ยเช้าเรามาไงนะเช้าเรานั่งแท็กซี่ไม่ใช่เหรอเอาเย็นดูดีนะอากาศดีมาบ้านนะชีขอเลี้ยงได้ไหมมาได้โอ้แม่ขอเถอะตัวใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปเต้อะชีวิตคนเฮามันก็เต่าเอี้ยจะอยู่แหมกี่เมือนกับบอกหู้เฮ้อปอดิปากมันเป็นมงคลเหรอเป็นยังแม่บอกจี้มันบอกเอาป้อจี้มันกำลังสอบแม่ไม่อยากให้จี้เป็นห่วงบอกจะได้ไม่ก็เป็นห่วงป้อถ้าแม่บอกอยู่แล้วอะป้อต้องดูแลลูกหมาของเฮาดีๆเนอะตึงจิตึงกิแล้วก็เงินป้อแม่อยากให้ป้อมีความสุขนักๆป้อแบบต้องเศร้าเมินเนอะเศร้าน้อยเดียวกับปอปอต้องเข้มแข็งไว้เพื่อลูกๆเนอะแม่บอกอยู่แล้วปอจะเข้มแข็งได้จะได้ปอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอมีตึงจิมีตึงกิแล้วก็มีเงินตัวยป้อต้องหักกันให้นักๆเด
ไว้เป๊ะไอจีอยู่ไหนมาได้แล้วอาจารย์จะมาแล้วเออไปละพัดถ้าทุกคนพร้อมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเก็บให้หมดเลยเปิดจอตอบอาจารย์กันทุกคนจำอะไรได้บ้างหวังพึ่งแต่ external brain นี่ถ้าสอบบอร์ดกันจะเอาจอเข้าห้องสอบกันไหมฮะวันนี้จะผ่าตัดอะไรหมอจิเล่าเคสมาสิครับครับจิตื่นมาทำอะไรดีสิเนี่ยวันนี้มีเคสผ่าตัดอะยังจำไม่ได้เลยให้เราช่วยป่ะช่วยอะไรนายไม่ได้เป็นหมอนี่แต่เราเป็นนักแสดงเดี๋ยวจะรับบทเป็นนายแพทย์อาชีวิตเองเราจะบทเก่งนะหมอปลอมนี่ไม่มีชื่ออยู่ในเว็บแพทยสภาหมอปลอมแต่รักจริงนะเป็นมุกแบบนี้เครียดกว่าเดิมอีกไหนต้องพูดอะไรบ้างเราจำบทเก่งนะเคสผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ12ปีสูง150เซนติเมตรน้ำหนัก85กิโลกรัม BMI 30พอก่อนหยุดก่อน ก่อนอื่นนะจีต้องผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วก็อธิบายแบบสบายๆเหมือนตอนที่นอนอยู่เนี่ยไหนลองพูดอีกทีสิเคสผู้ป่วยเด็กไทยอายุ12ปีสูง150เซนติเมตรน้ำหนัก85 BMI 37.7 มาด้วยอาการปวดสะโพกแล้วก็เดินกระเพกมา3วันครับอันนี้เรียกการดูตัวป่ะไอจีเมื่ออยากเรียนต่อกับดุกเด็กอยู่นะเป็นการใช้สกรูยึดระหว่างน่าจะใช่หรอเชียร์แพงเลยอ่ะเคลื่อนมากขึ้นหลังการจัดท่าและวัดแนวแล้วแพทย์จะทำการกรีดที่ผิวหนังแล้วยิงสกรูลงไปตามแนวเพื่อยึดในตำแหน่งที่ถูกต้องหมอช่วยเล่าให้เป็นภาษาคนหน่อยได้ไหมจะเอาลูกเข้ามาผ่าตัดจะบอกแม่เขายังไงก็ไม่ได้จะอธิบายให้คนไม่รู้เรื่องฟังนี่งั้นแล้วเวลาที่ต้องอธิบายให้คนไข้หรือพ่อแม่ของน้องฟังต้องทำไงอ่ะพูดอีกแบบอ่ะแบบไหนอ่ะพูดให้ฟังหน่อยดินี่กระดูกขาน้องนี่หัวกระดูกปกติมันจะต้องครอบกันแบบนี้มาเป็นพ่อสะโพกให้หน่อยสิอย่างเงี้ยพอหัวกระดูกมันเคลื่อนกระดูกน้องก็จะไม่อยู่ในเบ้าสะโพกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดมันให้เข้าที่แล้วก็สกรูยึดที่หัวกระดูกโอ้ยอย่างนี้ต้องผ่าตัดใหญ่เลยป่ะก็ไม่นี่ก็แค่จัดท่าวัดแนวยิงสกรูแล้วก็กรีดอีกนิดนึงนี่แหละที่สุดล่อของการผ่าแบบไม่ผ่าทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ
จริงๆเวลาจีอธิบายแบบเนี้ยก็เข้าใจง่ายนะจีอธิบายแบบนี้แล้วดูผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่เป้นะแต่โคตรมีเสน่ห์เลยแฟนใครเนี่ยเก่งที่สุดเลยเทปนี้ให้จีรวัตรเป็นมือหนึ่งดีไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมคุมเองครับเก่าสิฝากอาจารย์ดูด้วยว่าพูดได้แล้วจะทำได้หรือเปล่าถ้างั้นคุณไปเตรียมตัวเลยแล้วกัน